สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เราจะนำวูนแฟมเอลฟานะไปประยุกต์การคำนวณคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นนะคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นนั้น่ะนะมีการเรียนการสอนอยู่หลายระดับนะระดับปริญญาตรีนะระดับนักเรียนมปลายในคลิปนี้นะจะเอาเนื้อหาระดับนักเรียนมปลายมาพูดถึงก่อนนะเว่า,เาจะเอาวูลแฟมเอลฟามาช่วยคำนวณในเรื่องอะไรบ้าง เนื้อหาทางทฤษฎีของคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นนะจะนำมาจากหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คณิตศาสตร์เล่มที่1นะก็จำหน้าปกแล้วกันนะบังไฟนะวีกับ DS by DT มีการเรียนเรื่องนะลำดับอนุกรมนะแล้วก็นำความรู้เกี่ยวกับลำดับอนุกรมนะ แก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่าหลายงวดวนะันในคลิปนี้นะจะนำวูลแฟมอัลฟามาช่วยในการคำนวณเนื้อหานะี้หลายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ม .6 เล่ม1หัวข้อ1.5การประยุกต์ของลำดับและอนุกรมนะสำหรับคณิตศาสตร์การเงินนะในระดับสูงขึ้นนะระดับปริญญาตรีนะก็จะบันทึกคลิปแยกให้ในคลิปต่อ,ตอไป การหาเงินรวมของการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปีเนี่ยเนื้อหาแรกสุดก็คิดดอกเบี้ยทบต้นแบบทุกปีเนี่ย P เป็นเงินต้น n จำนวนปีเนี่ย i เป็นอัตราดอกเบี้ย i เต่อปีนะตำราเรียนมปลายนะแยกสัญลักษณ์ว่า i พูดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่พอตัว r จะพูดเป็นเลขทศนิยมนีหารด้วยร้อย s คือเงินรวมนะ พอเรียนไปนานๆน,นะ Present Value เงินต้นนะ Future Value นะเงินรวมหรือเงินในอนาคตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะเป็นหน้าแรกๆของคลิปก็ใช้สัญลักษณ์ตามหนังสือเรียนนักเรียนมปลายก่อน s เป็นเงินรวมนะเงินต้น p บาทนะดอกเบีย้ยนะ r ต่อปีก็ p คูณ r เงินต้นบวกดอกเบีย้ยเห็นไหมเงินต้นบวกดอกเบีย้ย เป็นเงินรวมนะอันนี้เป็นเงินต้นในปีถัดไปนะดอกเบี้ยของเงินก้อนนี้มีค่าเท่าไหร่นะแล้วก็เอาเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยนะเงินต้นบวกดอกเบี้ยเห็นไหมนี่เงินต้นบวกดอกเบี้ยจัดรูปก็เป็น p คูณ1บวก r กําลังสองเงินก้อนนี้นะก็เป็นเงินต้นปีถัดไปนะดอกเบี้ยมีค่าเท่าไหร่ก็เอา r มาคูณนะ เงินต้นของปีที่3ดอกเบี้ยของปีที่3จับบวกกันนะดึงตัวร่วมาก็กลายเป็น p คูณ1นะบวก R ยกกำลัง3แผนสูตรแรกของนักเรียนมปลายนะเงินต้น p บาทนะฝากไว้ n ปีคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปีเงินรวมก็เป็น p คูณ1บวก R ยกกำลัง n เนะสัญลักษณ์ตอนนี้ใช้เป็นตัว s นะ แต่ก็เตรียมไว้เลยนะ future value เนะี่ย present value ฟังให้คุ้นเคยวะ่นะเรียนสูงขึ้นก็จะเจอคำว่าเงินต้นนะี่ย present value เงินรวมก็ future value ูนะคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นนะสัญลักษณ์หรือตัวแปรที่ใช้แทนเงินต้นจำนวนปีจำนวนงวดเงินรวมนะีในตำาราแคนโคลัสนะระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ นะตำราแคงคุลัสของคนะณะนะธุรกิจและการบัญชีนะตำราเรียนม .6 ในะหัวข้อ1.5นะการประยุกต์ของระดับและอนุกรมนะสัญลักษณ์เงินต้นจำนวนปีนะอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตามอาจจะแตกต่างกันนะคำสั่งของวนะูลแฟมแอลฟาจะใช้ข้อความบรรยายนะหรือจะใช้สูตรคณิตศาสตร์ก็ได้หรือ ใช้เครื่องคิดเลขที่เตรียมไว้ให้นะในคลิปนี้ก็จะมีนะที่มาของสูตรคณิตศาสตร์นะคำนวณโดยใช้ข้อความบรรยายนะในคลิปนี้ก็สอนให้หยิบเครื่องคิดเลขของวูลแฟมเอลฟามาคิดเลขเลยก็อาจจะสะดวกกว่าก็จะสอนให้ทั้ง2วิธีนะหนที่มาของสูตรคณิตศาสตร์แล้วก็ตัวอย่างการคำนวณ2แบบ การหาเงินรวมของการคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกปีโดยใช้วุลแฟมแอลฟา p เงินต้น n จำนวนปี i อัตราดอกเบีย้ยต่อปี r ก็คือ I ส่วนร้อยเงินรวมหกบรรทัดนี้เป็นการคิดแบบใช้เครื่องคิดเลขธรรมดา p n. สองหมื่น n 3ปีสนต์ต่อปีเปลี่ยนตัว r ก็หารด้วยร้อย ากับ p คูณ1บวก r กำลัง n ก็แปลว่าฝากเงิน20,000น่เงินรวมจะได้เป็น22,497บาท28สะตัง Present value 20,000น่ะ Future value เป็นตัวนี้6บรรทัดนี้แฝงฟาร์มหมายว่าคิดโดยใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาโดยใช้วูลแฟมแอลฟ้านะ เข้าไปที่ Google นะพิมพ์คาว่าวูลแฟม Alpha แล้วก็หยิบนะโปรแกรมวูลแฟม Alpha ขึ้นมานะบรรทัดนี้นะพิมพ์คำสั่งต่างๆนะพิมพ์คำสั่งแบบบรรยายหรือใช้ Math Input นะหรือจะใช้สัญลักษณ์น l เอลฟาเบต้าก็คีย์บอร์ดส่วนขยายนะคณิตศาสตร์การเงินขั้นสูงขึ้นมีตัวอย่างให้ดูนะ สนใจก็ไปคลิกตัวนี้แล้วก็ดูเพิ่มเติมได้นะนะเข้ามาที่ตำแหน่งนี้แล้วนะเลือกนะสั่งแบบข้อความบรรยายนะต่อไปก็พิมพ์คำสั่งกันเงินต้น 20, 0 0 0คอมมาอาเท่ากับ4สนะ่วนร้อะตอนนี้ใช้นะแมทอินพุตนะจะได้เห็นสวยงามเป็น4สนะ่วนร้อะแต่ถ้าใช้ข้อความแบบบรรยายก็ สี่สแลหนนีแต่ถ้าอยากสวยงามก็ใช้ m a t ต i อินพุตนะปีอย่าลืมคอมม่านะนี่เราพิมพ์สูตรเองเนี่ยเอสเท่ากับ p คูณ1บวก r กำลัง n ี่ยพอใช้ m a t ต์อินพุเนี่ยยกกำลังก็ขึ้นมาที่นี่เองนะคำนวณค่า s เนี่ยวุ้นแฟมอลฟาเนี่นีแสดงผลลัพธ์แหละ P 2สอง0 r 4 1 0ส n 3ปีสูตรที่เราพิมพ์เข้าไปนะ s 2, มีค่าเป็นนะ4 2 7 9 7บาท28สตางค์นี่คือการพิมพ์คำสั่งแบบบรรยายนะจะใช้แบบนะบรรทัดเดียวนะคำสั่งบรรยายปกติบรรทัดเดียวทั้งหมดก็ได้นะยกกำลังก็ใช้เครื่องหมายแคปนะแต่ถ้าเป็นแบบอินพุต พอยกกําลังปุ๊บเนี่ยกำลังมันจะสูงขึ้นมาเนี่ยพอใช้แมทอินพุตพอพิมพ์เครื่องหมายหารนะ4สี่หารร้อยมันเป็นเศษส่วนเลยก็เลือกเอาตามความถนัดนะอันนี้คือใช้วุลแฟมอัลฟานีพิมพ์คําสั่งแบบบรรยายอันนี้ก็ย่อลงไปอีกนะเห็นไหมพี่ยสองหมื่นเอ็นสาม r เท่ากับ4สนะ่วนร้อยแต่พอเราเลือกออปชันตัวนี้นะข้อความบรรยายปกติไม่ใช้ m a t อ Input นะมันก็ 4/ 1่0รเฉยเนะี่ย s เท่ากับยกกำลังก็แคปธรรมดาไม่ลอยขึ้นไปด้านบนนะสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปคือตัวนี้นะคำนวณออกมาแล้ว s มีค่าเป็น22,497.3นะ ของพวกนี้คือของแถมที่ได้จากบุลแฟมแอลฟ่านะสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปนะข้อความนะข้อความอื่นๆนะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะต่อไปเราจะใช้บุลแฟมแอลฟ่านะแนคนคลเลเตอร์ก็คือเครื่องคิดเลขยี่ห้อบนะุลแฟมแอลฟ่าเนี่ยวิธีหยิบขึ้นมาก็พิมพ์ตัวนี้เลย ฟิ t เ r อร์ว u ลูแคนคูล레이เตอร์นก็เราอยากได้ตัว S นี่ยนะพอพิมพ์ขึ้นมาแล้วนะมีเมนูให้เราเลือกแล้วนะออปชันนี้นะพอคลิกแล้วจะมีเมนูย่อยให้เลือกนะอยากคำนวณอะไรนะฟ u t เ r อร์ว u ลนะีตัว S นั่นแหละนะอัตราดอกเบีย้ยเนะี่อัตราดอกเบีย้ยต่อง,งวดตัวเลือกให้เราเลือก เลือกแล้นะคำนวณฟิวเจอร์วาลูเงินต้น2องหมื่อัตราดอกเบี้ยนะตรงนี้เราต้องพิมพ์เข้าไปนะว่า4%นะอันนี้เป็นจอภาพเดิมนะถัดไปก็ต้องพิมพ์3งวดหรือ3ปีนะแล้วก็คลิกเมาส์นะเพราะฉบรรทัดนี้นะ2 0 0 0มนะ 4% 3งวดเป็นสิ่งที่เราต้องพิมพ์เข้าไปนะนะอ่ะพิมพ์เรียบร้อยละสองหมื่นเนี่ยแถมไทยบาทให้เองละนะสี่เปอร์เซ็นต์ต่อง,งวดนะสามงวดในที่นี้ก็หมายถึงสามปีทบต้นทุกปีนะก็ทบทวนอีกทีนะพิมพ์เนี่ยฟิวเจอร์แวลูแคลคูเลเตอร์ นะออปชันตัวนี้นะคลิกเมาส์จะมีเมนูย่อยเลือกฟนะิลเจอร์ว u ลูเนี่ยเงินต้น20,000ไทยบาทันึงพิม์พมันแถมให้4%ต่องวด1งวดในที่นี้คือ1ปี3นะ่งวดก็หมายถึง3ปีคิดทบต้นทุกปีสั่งคำนวณละนะนี่คือเอาพุตของบุญแฟมเอลฟาแคนโคลเลเตอร์นะ เอาพุทของเครื่องคิดเลขยี่ห้อวุลแฟมแอลฟาเนะงินต้น20,000นะอัตราดอกเบี้ยนะต่อปีฝากไว้นาน3ปีคิดทบต้นทุกปนะีสูตรในการคำนวณน,นะฟิวเจอร์วัลเท่ากับเพรสเซนต์วัลูคูณ1บวก I ส่วน F ยกกำลัง Fn นะีอันนี้คือสูตรต่อไปที่เราจะเรียนกันตามหลักสูตรของนักเรียนมปลายนะี่นี่คือเงินรวมในอนาคตนะฝากไว้3ปีจะได้เงินรวมเท่านี้ฟังการใช้นะเมนูคำสั่งก็ input ตามข้อกำหนดนะคำอธิบายก็ประกอบเงินต้นอันตราดอกเบี้ย4%ต่ออะไรต่อปี3นะวดก็คือ3ปีคิดทบต้นทุกปี อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บูลแฟมแอลฟาแถมให้เราว่าเบื้องหลังการคำนวณสูตรคือสูตรนี้ที่มาอย่างไงก็จะอธิบายต่อไปนะตามหลักสูตรของนักเรียนมปลายการหาเงินรวมของการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกงวดและ1ปีมี K งวด1นะงวดคือ1เดือน K คือ12บส คิดทบต้นทุก3เดือน k คือ4คิดทบต้นทุก6เดือน k ก็เป็นเลขนะอันนี้ก็ขยายนะความมาจากการคิดแบบง่ายนะปีคิดครั้งเดียวอันนี้หปีอาจจะคิด2ครั้งนะครั้งหรือ12ครั้งนะแล้วแต่ข้อตกลง P เงินต้น n จำนวนปีนะ i อัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะอันนี้เป็นข้อตกลงตลาํารานะักเรียนมปลายนะ จำนวนงวดใน1ปีนะหนึ่งปีคิด2ครั้งเนะี่ย k เป็น2 1ปีคิด12ครั้ง k ก็เป็น12 r คือ i ส่วนร้อยนะ r ส่วน k คืออัตราดอกเบี้ยต่อง,งวดนะแยกให้ดีนะอัตราดอกเบี้ยต่อปีอัตราดอกเบียเบ้ยต่อง,งวดนะเงินรวมเมื่อสิ้นงวดที่ i นะ ai ai ก็คือ P คูณ1บวก R ส่วน K ทั้งหมดยกกำลัง G. นะถ้าเงินรวมจริงๆก็ยกกำลัง NK นะอันนี้คือที่มาของสูตรว่าถ้า1ปีคิดครั้งเดียวก็ใช้สูตรแรก1นะ1ปีมีการคิดทบต้นทุกเดือนคิดทบต้นทุก6เดือนก็มาใช้สูตรนี้ตัวอย่างที่1นะไปดูหนังสือเรียนนักเรียนมปลายได้เลยนะนักเรียนม6 นะีก็เอาตัวอย่างนี้มานะเงินต้น100ฝากไว้1ปีอัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีนะปีคิดทบต้น4ครั้งนะคิดทบต้นทุก3เดือน R เทากับ i ส่วน100 R นะ R ส่วน K คืออัตราดอกเบี้ยต่องวดนะเงินรวมนะเราก็มาแทนค่าสูตร เงินต้น100เนี่ยเวลา1ปีอัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีเนี่ยปีแยกเป็น4งวดนะ r คือ I ส่วน100อันนี้ก็สัญลักษณ์ที่เรียนกันในชั้นม .6 นะอัตราดอกเบี้ยต่องวดก็3ส่วน200ร้เนเงินรวมก็ใช้สูตร p คูณ1บวก r ส่วน k ทั้งหมดยกกำลัง nk ันเงินต้น100เนี่ย เงินรวมปลายทาง106บาท14สตางค์นะเน้นนะอันนี้คือการคิดเลขโดยใช้เครื่องคิดเลขปกตินะทดเลขนะปกตินะต่อไปนะวูลแฟมอัลฟาพิมพ์คำสั่งแบบบรรยายนะนะสังเกตตัวนี้นิดนึงนะว่า คณิตศาสตร์การเงินนั้น่ะมีตัว i นะตัว i ในเครื่องคิดเลขบางครั้งอาจจะหมายถึงจำนวนจินตภาพหรือตัวแปรอื่นๆนะกระแสไฟอะไรก็ตามนะเพราะเวลาเราพิมพ์ก็เลือกให้เหมาะสมนะเข้ามาตำแหน่งนี้นะเข้ามาครั้งแรกพิมพ์นะ P 100 N 1 I 6 K 4นะ R เท่ากับ I ส่วน100แล้วก็สูตรของ S นะ พอจะคำนวณเนี่ยนะเครื่องคิดเลขมันนึกว่า i คือส่วนจินตภาพในระบบจำนวนเชิงซ้อนเนะเดี๋ยวเราต้องบอกให้มันรู้นิดนึงว่า i คือตัวแปรนะี i คือตัวแปรแทนอัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีมันก็ต้องมาคลิกที่ i เป็นตัวแปรก่อนเนี่ยนีตอนนี้เราเลือกออปชัน i เป็นตัวแปรแล้วนะเพราะ i เป็นตัวแปรเนะี พิมพ์สูตรเดิมเลยนะเนี่ยสูตรเดิมเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนออปชัน i เป็นตัวแปรนะอินพุตที่เราพิมพ์เข้าไปนะรูปแบบเทียบเท่านะอินเทอร์เน็ตฟอร์มคำตอบคือนะสามส่วนห้าสิบตัวนี้นะคิดเลขไม่ทันต้องไปกดเครื่องคิดเลขอื่นอีนอกแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะสั่งให้มันเป็นเลขทศนิยมนะ ของเดิมนะเป็นเลขเศษส่วนแท้ๆนะของใหม่นะเป็นเลขทศนิยมแหละก็คือคลิกออปชันเนี้ยนะคือค่าประมาณหรือค่าจริงนะค่าจริงจะได้เลขเศษส่วนนะค่าประมาณก็เป็นเลขทศนิยมนะเลือกออปชันเนี้ยนะถ้าเราแ x a c t t o r r m อีกครั้งหนึ่งเนดะี๋ยก็ย้อนกลับไปเลขเศษส่วน P100 N1 ปี 100, 1, B, นะสครั้งต่อปี R คือ6ส่วนร้อสูตรของ S นะพอสั่งคำนวณเห็นไหม Input นี่คือสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปนะ K4 N1 P100 R 0.06นะแล้วก็เ,เงินรวมนะ R นี่มาจากคำว่าเนะี่ย 6%ต่อปีนะนะว่า exact form มันก็ย้อนกลับไปเลขเศษส่วนมันอยากได้เลขทศนิยมนะก็ดูเลือก option ค่าประมาณใช้เครื่องคิดเลขกันบ้างนะเครื่องคิดเลขยี่ห้อว u ลแฟมอ alpha นะ ใช้คำสั่ง future value calculator นะเลือกออปชันนี้นะมีเมนูย่อยแล้วก็เลือก future value พิมพ์100ไทยบาทแถมให้นะโปรแกรมมันแถมให้นะ1.5%ต่องวดนะเพราะว่า1ปีคิด4ครั้งนะแล้วก็จำนวนงวดคือเลข4คิดทบต้นทุกงวดนะสั่งคำนวณแล้วนะ เห็นไหมเงิน right? ต้น100นะดอกเบี้ยนะ่ยหนึ่งจเปอร์เซ็นต์ต่องวดคิดทบต้นนะสี่งวดเงินรวมนะเพราะนั้นโดยใช้สูตรนี้เนี่ยนะโดยใช้สูตรนี้นะสูตรคำนวณนะฟิวเจอร์วอลูเนี่ยร้อยหกบาทสิบสี่สตางค์เพรสเซนต์วอลูเงินต้นหนึ่งร้อยบาท อัตราดอกเบีย้ยต่องวดเนะี่ย n เป็น4พอเราทดเลขให้ n เป็น4 f มันก็กลับมาเป็น1นะี่ยพรการเลือกใช้เมนูนะั้นน่ะนีมันจะสอดคล้องกันเลือกใช้ให้เหมาะสมนะการหาเงินรวมของการคิดดอกเบีย้ยทบต้นนะี1ปีมีเคงวดนะีอันนี้ก็ตัวอย่างที่2เนะี่ยเปิดหนังสือเรียนดูได้เลยนะตัวอย่างที่2เงินต้น50,000นะ n 5ปี6%ต่อปีเนะี่ยหปีคิดเนะี่ยครั้ง4งวดนะ r เท่ากับ i ส่วนร้อยนะ r ส่วน k คืออัตราดอกเบี้ยต่องวดให้หาเงินรวมนะเงินต้น5 0 0 0ม n 5ปี6%ต่อปีนะ1นปีมีสงวดนะ r เท่ากับ i ส่วนร้อยนยะ r ส่วน k เราก็ใช้สูตรเงินรวมเท่ากับ p คูณ1บวก r สน k ทั้งหมดยกกำลัง n คูณ k อันนี้ก็คือฟิวเจอร์วาลูหรือเงินรวมของการฝากเงิน50,000ื่นดนวุ้นแฟมอัลฟาพิมพ์คำสั่งแบบบรรยายนะ p 50, 0 0 0 n 5ปี6ต่อปี1ปีคิด4งวดนะ R ก็ i ส่วนร้อยแล้วก็พิมพ์สูตร s อย่าลืมนะบอกว่า i เป็นตัวแปรนะเดี๋ยวมันไปตีความว่า i เป็นจำนวนจินตภาพนะุ่วนแฟมแอ p ลฟานะมีคำอธิบายมากกว่านี้นะนี่แค่ตัดท่อนหมาเห็นสามรทัดนะอาจจะแถมกราฟแถมอะไรให้ก็ลองเลื่อนๆดูนะเอาพุธตำแหน่งนี้นะ่า่าลืมเลือกค่าประมาณนะถ้าเป็นนะค่าจริง exact form เนี่ยค่าจริงจะได้เลขเศษส่วน เราก็ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขกี่ห้ออื่นมาช่วยนะมันอยากได้เศษส่วนอยากได้เลขโซซยลมก็ออปชันเนี่ยนะมอดิจิตก็ลองดูนะอยากได้10ตำแหน่งดูที่จะสั่งยังไงนะถัดไปนะเป็นการสั่งนะให้สอดคล้องกันให้ดีนะ หยิบเครื่องคิดเลขมาแล้วนะฟิลเจอร์วบลูแครงคูเลเตอร์มีเมนูย่อยเลือกฟิลเจอร์วบลูเงินต้นหนะ้าหมื่นตัวนี้นะจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ก็นึกดูให้ดีนะตอนนี้เราใช้1.5%เปอร์เซนต์ต่องวดเพราะว่าหเปอร์เซนตะ์ต่อปี1ปีคิด4ครั้งก็นะก็1.5เปอร์เซนต์ต่องวด พอเราคิดเป็นงวดแบบนี้นะห้าปีก็ต้องเปลี่ยนเป็น20งวดนะคิดทบต้นทุกงวดเพราะฉะนั้นอินพุตตัวนี้เนี่ยนะเลือกให,หให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจริงนะเงินต้น50,000ื่นะหนมาจากเนะหารด้วย4่นะ20มาจากหนะปีคูณ4งวดเป็น20งวด อันนี้ก็เป็นเงินรวมที่ได้เพราะันการจะ Input ค่าตัวเลขนะเลือกให้สอดคลองกันตอนนี้ก็โปรแกรมเดิมแหละนะเงินต้น50,000เหมือนเดิมแหละนะแต่ว่า Input แบบนี้นะเลือกหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วนะฟิวเจอร์บัลลูแคนคูเลเตอเมนูย่อยเลือก Future Value นะูเงินต้น50,000บาท 6%ต่อปีเห็นไหมนี่6%นตะ6%ต่อปี5ปีนะแต่ตัวนี้เราบอกว่าคิดทบต้นทุก3เดือนเห็นไหมออปชันตัวนี้เลือกเป็นคิดทบต้นทุก3เดือนสั่งคำนวณละเงินรวมปลายทางก็เท่ากันเนะเพราะฉะนั้นจะเลือกเนะี่ยห้าหมื่นี่เข้าใจง่ายนะเห็นชัดเจน5 0 0 0 0ื่ ส่วน6%นะต่อปีหรือ1.5%ต่องวด Input อ,อะไรก็ตามเลขตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นเลข5หรือเลข20สนะสอดคล้องกันกับนะ p u t u t บรรทัดนี้นะเลือกให้สอดคล้องกันแปลว่าตัวเลข3บรรทัดนี้ต้องสอดคล้องกันเงินระวมปลายทางเนะี่ยได้เท่ากัน อันนี้ก็มาจากหนังสือเรียนนะว่าเริ่มเรียกว่ามูลค่าปัจจุบันและ present Val u e นะ S จะเรียกว่า Future Value และสูตรคือสูตรนี้นะย้ายข้างนะ P ทเท่ากับ s คูณ1บวก r ส่วน k คยกกำลังลบ nk นคะวามหมายก็คืออยากรู้เนะี่ย e value s ก็ใช้สูตรนี้อยากรู้ present value ก็ใช้สูตรนี้ ตัวอย่างที่3นะต้องการให้มีเงินฝาก1 0 0 0 0บาทนะปลายทางอยากได้ฟนะิวเจอร์วอลูหนึ่งหมืนเเมื่อสิ้นปีที่3ธนาคารให้ดอกเบี้ย5%ต่อปีคิดทบต้นทุกเดือนนะต้องฝากเงินต้นเท่าไหร่ความหมายขณะนี้นะอยากรู้ว่า P ีหรือเป e ร์เซนตมีค่าเท่าไหร่3ปี5%นะ5ต่อปี หนึ่งปีคิดทบต้นทุกเดือนแปลว่าหนึ่งปีมีสิบสองงวดจงหาค่าพีเนี่ยเราก็คิดเลขเนี่ยฟิวเจอร์วอลูเอสหนึ่งมื่นไอห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนะี่ยเอ็นสามปีเนี่ยหนึ่งปีคิดทบต้นทุกเดือนเคสิบสองอาถ้ากับไอส่วนร้อยนะแปลว่าจำนวนงวดทั้งหมด36งวดหรือ36เดือน เ r e ร e เซ v นต์ e ก็แทนค่า S คูณหนบวก R ส่วนเยกำลังลบ NK ะก็แปลว่าต้องฝากเงินไว้เนี่ย8,609บาท76สตางค์ฝากไว้นาน36เดือนจะได้เนีเงินรวมเป็น1 0 0 0 0บาทนะบุนแฟมอัลฟานะพิมคำสั่งโดยใช้เครื่องคำนวณนะใช้ ภาษาบรรยายนะใช้คำสั่งแบบบรรยายสังเกตดูคำสั่งตัวนี้นะ S N K I นะเราเรี่ยงไม่ใช้ตัว I แนละ้วไง S N K ใช้ตัว R แทนเห็นไหมพอใช้ตัว R ก็ไม่ต้องไปบอกว่า I เป็นจินตภาพหรือ I เป็นตัวแปรอันนี้ก็เป็นคำแนะนำในการทำงานนะ S นะ future value N 3ปี หนึ 1> 1่งปีคิดสิบสองงวดใช้ตัว R เลยนะไม่ต้องแวะใช้ตัว I R คือห้าส่วนร้อย Present Value คือก็พิมพ์สูตรนี่คือการพิมพ์สูตรบรรทัดเดียวนะไม่ได้ใช้ Math Input ก็เลือกเอาตามถนัดนะใช้ Math Input นะไม่ถนัดก็พิมพ์แบบบรรทัดเดียว Input นี่คือสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปนะรูปแบบนะ เรียกรูปแบบเศษส่วนรูปแบบนะแม่นตรงแล้วน,นะรูปแบบอื่นๆน,นะวุลแฟมแอลฟาจะแถมให้นะหลักสูตรใครเรียนยังไงก็เลือกดูให้เหมาะสมก็แล้วกันนะคำนวณออกมาแล้วนะเงินต้นควรจะมีค่าเป็น8,609บาท76สตางค์นะอยากเห็นเศษส่วนคืออะไรก็คลิกที่ e x a c t Form อันนี้คือการพิมพ์คำสั่งเองนะพิมพ์คำสั่งแบบบรรยายถัดไปหยิบเครื่องคิดเลขเนะี่ยยี่ห้อวูนแฟมเอลฟาขึ้นมาก็หยิบเครื่องคิดเลขมาก็จะหาเพรสเซนต์บาลูเนี่ยนะก็พิมพ์เลยเพรสเซนต์บาลูแคนคูลเลเตอร์นะจริง,รงๆเครื่องคิดเลขอันเดียวก็แหละนะจะเรียกชื่อว่าฟิ t เจอร์บ u ลูแคนคูลเลเตอร์จะเรียกว่าเพรสเซนต์บาลูแคนคูลเลเตอร์เครื่องเดียวกันแหละนะ เสร็จแล้วก็มาเลือกออปชันนี้นะเป็น present value Input ตลงไป1,000 0บาท5%ต่อปีนะนาน3ปีแต่คิดทบต้นทุกเดือนนะนี่สอดคล้องกันเลยเห็นไหมเงินต้น1,000 0ไทยบาทแถมให้5%ต่อปนะีเวลา3ปีแต่คิดทบต้นทุกเดือนนะตรงนี้เลือกออปชันให้เหมาะสมสั่งคำนวณละ ฟิวเจอร์ว u ลูหนึ่งมืนนต่อปีฝากนาน3ปีแต่คิดทบต้นทุกเดือนเนะั้นเงินนะเงินต้นก็ควรจะเป็น8,609บาท76สตางค์เนะเบื้องหลังสูตรเดียวกันนะีสูตรตามตำราเรียนของนักเรียนมปลายเลยคนะคำอธิบายเหมือนกันนะแต่ว่า PV p r e s e n t value FV future value i อัตราดอกเบีย้ยนะ ก็ระมัดระวังนะเครื่องคิดเลขยี่ห้อบูลแฟมเอลฟาใช้ตัวไนะแต่เราพิมพ์ไอเข้าไปก็ต้องบอกว่าไเป็นตัวแปรด้วยนะเดี๋ยวมันตีความเป็นจินตภาพต่อไปเป็นการหาค่าลายงวดนะซื้อของเงินผ่อนควรจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่ดีนะคณิตศาสตร์การเงินอนะ่าวงเล็บต่อเนื่องจากนะดูในหนังสือเรียนประกอบด้วยก็แล้วกันนะ ค่างวดค่ารายงวดก็แล้วแต่จะเรียกกันตามตำราเรียนการหาเงินรวงของค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนต้นงวดการหาเงินรวมของค่างวดที่รับหรือจ่ายตอนสิ้นงวดเนีตำราเรียนก็จะเรียนละเอียดขนาดนี้นะหรือหามูลค่าปัจจุบันของการผ่อนสินค้านะอาบาทเป็นจำนวน N เดือนหรือ n งวดเราจะเรียนเนื้อหานี้ต่อกัน ผังการเงินในที่นี้นะงวดที่1ฝากเงินตอนปลายงวดนะงวดที่2ฝากเงินตอนปลายงวดเนี like like ่ยการฝากเงินแบบนี้เนี่ยเงินรวมในอนาคตมีค่าเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าเงินก้อนนี้ฝากไว้นาน n ลบหงวดก็ r คูณหนึ่งบวก r กำลังเลบหงเงินก้อนนี้ฝากไว้นานเนลบสงวด ก็ R คูณ1บวก R กํลัง n ลบ2เงินก้อนสุดท้ายาฝากปุ๊บหาเงินรวมเลยนะฝากหมายนี่คืองวดสุดท้ายเนี่ยฝากและหาเงินรวมเลยจับบวกกันแล้วมีค่าเป็น R คูณ1บวก R กํลัง n ลบ1นะทั้งบดหารด้วยะการพิสูจน์แบบละเอียดให้ไปดูในคลิปหมายเลข839นะในที่นี้ก็ขอพูดเร็วนิดหนึ่งหรือไม่ก็ อยู่ในชั้นเรียนฟังครูผู้สอนพิสูจน์ให้ดูด้วยนะในคลิปนี้นะเน้นใช้บูลแฟมแอลฟาช่วยคำนวณน,นะคณิตศาสตร์การเงินของนักเรียนระดับมป,ปลายตัวอย่างที่5นะฝากเงินเดือนละร้อยนะฝากนาน24เดือนอัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีนะ่าตัวนี้ก็6%ส่วน12แหละนะให้หาเงินรวม เจ็นะบรรทัดนี้แฝงความหมายว่าเครื่องเครื่องคิดเลขธรรมดาคิดเลขไปนะเงินต้นนะอันนี้คือค่ารายงวดนะฝากทุกเดือนเดือนละร้อยหต่อปีฝากนาน24เดือนนะอัตราดอกเบี้ยนะต่องวดก็ต้องหารด้วย12เงนินรวมนะแทนค่าสูตรนะอันนี้ก็ผังงานทางด้านการเงินนะ มีเ,เลยว่าขทั้งหมด24บรรทัดเนี่ยจับบวกทบกันได้เป็น2,543บาท20สตางค์นะอันนี้สูตรคำนวณตามหลักสูตรนะแต่นี้ไปดูวูลแฟมแอลฟาบ้างนะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยนะแอนนิ t ิตี้แคนคูเลเตอร์หาค่าลายงวดนะหยิบเครื่องคิดเลขอันนี้ขึ้นมานะก็เครื่องเดียวกันแหละนะแต่เดี๋ยวเลือกออปชันให้ถูก 1> 6 1ส่วน12นะแฝงความหมายว่านะ6%นตต่อปีแต่เราคิดทบต้นทุกเดือนนะก็ต้องหารที่12นะ 10, 24เดือนนะฝากเดือนละ100บาทนะเสร็จแล้วก็คำนวณกัน0.5นะตัวนี้ก็คืออัตราดอกเบี้ยต่องวดหรือต่อเดือนนะ 24เดือนฝากเดือนละร้อยเงินรวมคือ2543บาท20สตางนะเบื้องหลังสูตรคำนวณใช่ไหมเรียนตำราเล่มเดียวกันแหละนะเพียงแต่ว่าใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เป็น fv ไม่ได้ใช้ตัว s นะ payment นะตำราเรียนเราใช้ตัว r ใช่ไหมุญนแพมอัลฟาใช้ตัว payment pmt จำนวนงวดนะจำนวนปีก็ระมัดระวังกันก็แล้วกันนะอัตราดอกเบีย้ยนะต่อปีหรือต่องวดเันเวลาใช้เครื่องคิดเลขยี่ห้อวุลแฟมแอลฟาอินพุตให้สอดคล้องกันนะผังงานอันเดิมนะแต่ว่าเป็นการคิดแบบย้อนกลับว่าถ้าเราเนะี่ยจ่ายเงินแบบนี้งวดที่1นึ่งอาบาทงวดที่2องอาบาท นะงวดสุดท้ายนะถามว่าการจ่ายเงินเอ็นงวดแบบนี้เนี่ยนะมูลค่าปัจจุบันคืออะไรนะหลักคิดก็คือ R ตัวนี้มูลค่าปัจจุบันก็คือ R คูน1บวก R ยกกำลังลบหนตัวนี้นะทิ้งระยะไป2เดือนก็แปลว่า R ตัวใหญ่คูน1บวก R ตัวเล็กยกกำลังลบสอตัวสุดท้ายนะมูลค่าปัจจุบันของมันคือ R ตัวใหญ่คูณกับ1บวก R ตัวเล็กยกกำลังลบ n ตัวเลขทั้งหมด N มันรรทัดจับบวกกันนะใช้สูตรผลบวกอนุกรมเลขาคณิตนะได้สูตรเป็น P เท่ากับ R ตัวใหญ่คูณ1บวก R ตัวเลขกยกกำลัง N ลบ1ทั้งหมดหารด้วย R คูณ1บวก R ายกกำลัง N อนะยอยากได้ตัว R ตัวใหญ่เราก็ย้ายข้างเฉยๆนะตัวอย่างที่6 ตามหนังสือเรียนเลยนะสินค้าราคา15,000บาทผ่อน6เดือนนะดอกเบี้ย12%ต่อปีต้องจ่ายงวดละเท่าใดก็คือหาตัว R น,นั่นเองหา R ตัวใหญนะ่ราคาสินค้า15,000นะ N คือ6งวดนะอัตราดอกเบี้ยนะ12%ต่อปีหารด้วย12นะก็เป็นต่องวดคือ1% ให้หาค่างวดอันนี้ก็คือเครื่องคิดเลขธรรมดาแทนค่าสูตรที่เราเรียนมานะ P 1 5 0 0 0 6เดือนนะ12%ต่อปีถ้าเป็นต่อง,งวดก็ตัวนี้แทนค่าในสูตรนี้ได้ค่ารายงวด R ตัวใหญ่เป็นนะ2,588บาท23สตางคนะ์อันนี้คิด เรใช้เครื่องคิดเลขปกติธรรมดาใช้วุลแฟมอลฟานะพิมพ์คำสั่งแบบบรรยายนะ PV นะ Present Value n 6เดือน i อย่าลืมนะถ้าใช้ i ก็ต้องระมัดระวังว่านะมันถามว่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนหรือเป็นตัวแปรนะและให้หาค่าลายงวดเห็นไหมนี่ใช้ภาษาบรรยายนะ ันเอาพุทธที่ได้มานะเงินต้นหน0 0งนพันนะผ่อนหงวดนะดอกเบีย้ยทบต้นงวดละหจ่ายเงินงวดละนะเบื้องหลังการคำนวณก็เหมือนกับที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสู่การคำนวณน,นะตอนนี้คำนวณหาค่าตัว r แค่นั้นเองหยิบเครื่องคิดเลขยี่ห้อวุลแฟมแอลฟาขึ้นมานะ a n n u i t y Calculator ตนะ่พอถึงตรงนี้นะอย่าลืมนะคลิกแล้วเนะมันก็จะมีเมนูย่อยให้เลือกนะตัวเลขนี้อาจจะค้างมาจากของเก่านะก่อนหน้านี้เราคำนวณอะไรไว้นะเลือกตัวนี้ก่อนนะคลิกเมาส์ที่นี่ก่อนคลิกเมาส์แล้วก็เลือกเมนูย่อยกันเนะเลือกตัวนี้นะหาค่าหลายงวดหาค่างวดนะ เลือกละนะถัดไปตัวนี้นะเงินต้น15,000ไทยบาทแถมให้นะหต่องวดนะหเดือนก็คือ6งวดนะคำนวณละเงินต้น15,000นะหต่องวดนะผ่อนชำระทั้งหมด6งวดจ่ายเงินงวดละ 2588บาท23สตางค์เบื้องหลังการคำนวณก็คือสูตรนี่นะนักเรียนมปลายนะจะเรียนแค่นี้นะว่าจ่ายเงินงวดละ2588บาท23สตางค์เรียนสูงขึ้นนะเราต้องหาให้ได้ว่าในเงินก้อนนี้นะส่วนของดอกเบี้ยคืออะไรส่วนของเงินต้นคืออะไรนะก็สนใจสาระน่ารู้แบบนี้นะ คณิตศาสตร์การเงินระดับสูงขึ้นก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปนะเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์คณิตศาสตร์การเงินได้เลยนะสำหรับนักเรียนมปลายเนะนื้อหาคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ